ที่เสฉวนมีเขตอำเภอปกครองตนเองเป่ยชวนนะครับซึ่งมีประชากรประมาณ 200,000 คนแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าไปเกือบ 500,000 คนต่อปีครับมีวิถีชีวิตชุมชนโดยเฉพาะเอกลักษณ์ของชนเผ่าเชียงซึ่งเป็นจุดขายถึงขั้นที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยกให้เป็นตัวอย่างของชุมชนที่มีการพัฒนาโดยเฉพาะด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวคุณมณีนาฏอ่อนพรรณาพาไปดูเสน่ห์ของเมืองนี้ครับหมู่บ้านสืออีตำบลฉีซานอำเภอปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์เชียงเป่ยชวนเมืองเหมียนหยางมณฑลเสฉวนทางตะวันตกของจีนตั้งอยู่ในหุบเขาลึกแม้จะเป็นพื้นที่ห่างไกลแต่ในหมู่บ้านนั้นกลับอุดมไปด้วยเรื่องราวอันยิ่งใหญ่หลังจากที่นี่เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่แรงสั่นสะเทือนขนาด8เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2008หลังจากความเสียหายในครั้งนั้นชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างหมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ฟื้นฟูเป็นหมู่บ้านด้านวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามจนกลายเป็นชุมชนอันแข็งแกร่งคุณผู้ชมคะกลางหุบเขาลึกที่เมืองเหมียนหยางในมณฑลเสฉวนของจีนค่ะเข้ามาประมาณกว่า2ชั่วโมงนะคะเราก็จะพบกับหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะที่นี่คือหมู่บ้านสืออีนะคะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเป็นที่อยู่ของชนเผ่าหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเชียงค่ะซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีครบรอบ20ปีของการก่อตั้งเขตอำเภอปกครองตนเองที่หมู่บ้านสืออีในเขตอำเภอเป่ยชวนเมืองเหมียนหยางด้วยนะคะมาครั้งแรกเลยค่ะที่นี่ก็จะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะเพราะว่าจะมีการมอบนะคะผ้าสีแดงแห่งนี้ใช้ในการคล้องคอแขกผู้มาเยือนค่ะเพื่อสื่อถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยนะคะเราเดินทางมาที่นี่ก็พบกับความประทับใจครั้งแรกค่ะเพราะชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยเฉพาะการเสิร์ฟชาท้องถิ่นแก่คนต่างถิ่นที่มาเยือนอันหมายถึงขอให้สุขภาพแข็งแรงเมื่อก้าวเข้าสู่เขตชุมชนที่นี่ก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายทางวัฒนธรรมนะคะทั้งการแสดงพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์เชียงการแต่งกายด้วยสีสันอันสวยงามบทเพลงขับร้องและศิลปะทางดนตรีค่ะยังคลุยชาวเชียงมีประวัติว่าทหารชั้นในพลในยุคก่อนราชวงศ์ฉินได้คิดค้นขึ้นในอดีตเป็นเสียงดนตรีที่แสดงถึงอารมณ์ความโศกเศร้าปลอบประโลมความเสียใจในช่วงสงครามกล่าวกันว่ากลุ่ยในช่วงต้นนั้นทำจากกระดูกขานกอินทรีที่มีเพียง3รูเท่านั้นและในยุคปัจจุบันพัฒนาเป็นเครื่องดนตรี6รูจะเสียงวัสดุนั้นเปลี่ยนจากการทำด้วยไม้ไผ่สามารถบรรเลงเพลงตัวโน้ตเสียงสูงได้และในตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้เล่นเพียงแค่ความเศร้าโศกเสียใจอีกต่อไปค่ะเรายังเห็นผลิตผลทางการเกษตรท้องถิ่นที่ชาวบ้านปลูกกันเองและนำมาขายในราคาถูกทั้งผักผลไม้จากสวนในภูเขาในขณะเดียวกันที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่องการปลูกชาที่สืบทอดกันมากว่า600ปีแล้วค่ะชาที่นี่นั้นมีชื่อเสียงระดับประเทศจนสามารถตั้งเป็นโรงงานผลิตชาขนาดใหญ่ซึ่งชาที่นี่นะคะมีชื่อเสียงระดับประเทศและผลิตภัณฑ์หลายอย่างนั้นก็กลายเป็นสินค้าส่งออกไปหลายภูมิภาคโดยหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยด้วยค่ะคุณผู้ชมคะถ้ามาที่หมู่บ้านสืออีนะคะเราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงค่ะไม่ว่าจะเป็นประเภทหมกนะคะที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะรวมไปถึงชาที่เขาบอกว่ามีประวัติยาวนานนับพันนับร้อยปีด้วยนะคะตอนนี้ค่ะอยู่กับทางอาจารย์ถังเฟยนะคะอยากให้อาจารย์อธิบายในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะว่ามีความโดดเด่นอย่างไรบ้างนะคะคือว่าทั้งเจ็ดทั้งเจ็ด is can make many food we can make theThis one is spicy. This one, Kangji can make it. Eat for health is very good. It's very good. This one. It also sell in Thailand as well, right? Yeah, Thailand. We just only sell the Kangjiang powder. Yes. We sell powder in
in Thailand. Mm. Yes, yes. Can this one can the lot sell in Thailand? Okay. Yes. How yes. about your yes. Sha, history of Sha? Also have a long history. Yeah. Yes, this one is very famous in Beijing. Oh, 600 years old. It's very, 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 very. Okay. Oh, this one. 北川太子茶. Yes, yes. 北川太子茶. 太子茶. Yes, yes. 有一千三百年的种茶. That is, 1,000 years old. 1,000 years old. Yeah, yes, yes. Not. Okay. Let's see. Okay. Yes, yes, yes. This is have a little flower inside. Oh, okay. This is flower tea. Yeah, flower. You can smell it. Okay. It's very. Then this one, right? Oh, this one is flower. Yes, yes, yes. Smell sweet. It's like mali. It's like the jasmine, right? Yeah, yeah, yeah. Yes, yes, yes. Tea mali, right? This is a product of the village. The name is the village. This is blank tea.Black tea. Yes. Green tea. Green tea. Yes. Green tea. อันนี้นะคะคือชาที่หมู่บ้านซืออีค่อนข้างจะมีชื่อเสียงอย่างมากนะคะแล้วก็ไปคว้ารางวัลระดับชานานาชาติของเสฉวนที่งานเสฉวน International Tea Expo ในปี2021ด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านที่นี่ค่ะมีรายได้แล้วก็สามารถที่จะนำเงินเหล่านี้ล่ะค่ะมาเลี้ยงคนในครอบครัวแล้วก็ทำให้คนรุ่นใหม่เองนะคะสามารถที่จะเดินทางกลับเข้ามาในท้องถิ่นเพื่อที่จะมาทำงานช่วยในการพัฒนาชุมชนให้รอดพ้นจากความยากจนด้วยค่ะด้วยความโดดเด่นทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์เชียงทำให้ชาวบ้านซืออีสร้างจุดแข็งได้อย่างน่าทึ่งเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่สวยงามทางชนบทของอำเภอเป่ยชวนอำเภอเล็กๆที่มีประชากรเพียงแค่ 200,000 คนแต่กลับเป็นจุดสนใจด้านการท่องเที่ยวเพราะว่าล่าสุดนั้นปีที่แล้วอำเภอแห่งนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่า 510,000 คนจนทางผู้นำสีจิ้นผิงกล่าวคำยกย่องและให้โอวาทผ่านวิดีโอลิงก์กับผู้ปฏิบัติงานและมวลชนของหมู่บ้านก่อนเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในปีที่ผ่านมาว่าในยุคใหม่ของการฟื้นฟูชนบทเราต้องทำงานให้ดีในด้านผลิตภัณฑ์การเกษตรชนิดพิเศษและการท่องเที่ยวในชนบทซึ่งพวกท่านทั้งหลายคือตัวอย่างที่ดีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ได้ถูกถ่ายทอดผ่านทางสื่อใหญ่ทั่วจีนรวมถึงสื่อต่างชาติหลายแห่งทั้งไทยตุรกีอินโดนีเซียที่เห็นถึงการพัฒนาในอันเซียวอยู่ผู้อำนวยการศูนย์เอเชียและแอฟริกา China Media Group ได้กล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดของการทำความเข้าใจว่าจีนนั้นจะหลุดพ้นจากความยากจนขจัดความยากจนและสร้างหมู่บ้านที่สวยงามน่าอยู่ยั่งยืนได้อย่างไรก็คือการเข้าไปในระดับรากหญ้าเข้าไปดูในชนบทและดูด้วยตาของพวกเขาเองหวังให้ผู้ชมทั่วโลกได้เห็นภาพของการฟื้นฟูชนบทในยุคใหม่ผ่านเลนของนักข่าวมากขึ้นขณะที่เจิ้งจื้อเหิงสมาชิกของคณะกรรมการประจำคณะกรรมการพรรคเทศบาลเหมียนหยางผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประธานสหพันธ์สหภาพการค้าเทศบาลก็ย้ำว่าการนำเสนอผ่านสื่อต่างชาติให้เข้าใจท้องถิ่นมากขึ้นในด้านการส่งเสริมเหมียนหยางและการขยายช่องทางใหม่ๆเพื่อดำเนินการสื่อสารระหว่างประเทศและให้โอกาสการมีส่วนร่วมในการก่อสร้างเหมียนหยางให้พัฒนาเติบโตมากยิ่งขึ้นไม่เฉพาะแค่หน่วยงานภาครัฐและชุมชนเท่านั้นนะคะในการฟื้นฟูชนบทจำเป็นต้องรวบรวมพลังทางสังคมและกำหนดให้เอกชนต่างๆได้มีส่วนร่วมใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบในด้านทุนเทคโนโลยีความสามารถพิเศษการตลาดรวมถึงด้านอื่นๆอย่างเช่นบริษัทฉางหงเอกชนผู้พัฒนาเทคโนโลยีและทีวีก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ชุมชนที่แข็งแกร่งค่ะโดยทางนายปินปินโฆษกของทางฉางหงได้ระบุว่าในฐานะองค์กรชั้นนำในเหมียนหยางกลุ่มฉางหงดำเนินมาตรการต่างๆเช่นความช่วยเหลือด้านอุตสาหกรรมความช่วยเหลือด้านการศึกษาและความช่วยเหลือทางการเงินตามบริบทของท้องถิ่นซึ่งได้ช่วยเหลือกระบวนการฟื้นฟูชนบทอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหมู่บ้านซืออีนะคะก็ตั้งชื่อตามก้อนหินที่ก่อตัวตามธรรมชาติซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเก้าอี้เป็นหมู่บ้านที่ชาวชาติพันธุ์เชียงอาศัยอยู่และเป็นหมู่บ้านที่สร้างขึ้นใหม่หลังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเดือนพฤษภาคมปี2008ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านซืออี
ได้ค่อยๆพัฒนาเป็นหมู่บ้านอารยธรรมแห่งชาติและหมู่บ้านต้นแบบการท่องเที่ยวในชนบทด้วยอาศัยผลผลิตการเกษตรที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นระบบนิเวศทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เชียงค่ะชนเผ่าเชียงถือเป็นหนึ่งใน56กลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลจีนนะครับอยู่ในพื้นที่บนภูเขาทางภาคตะวันตกเชียงเหนือของมณฑลเสฉวนและเชื่อกันว่าชนเผ่าเชียงมีต้นกำเนิดมาจากทิเบตครับและกลับมาพบกับรายการจับจ้องมองจีนได้ใหม่ทุกวันเสาร์14:30 นทางเนชั่นทีวี22สวัสดีครับ